หนึ่งสองสามสามช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับแขกรับเชิญเด้อจะเป็นใครนั้นหลอกคนเอายังยังไม่เอาเราอยากพบแล้วอ่ะได้แล้วตอนนี้เรารู้จักให้รู้จักเลยเป็นเขาเรียกว่าแขกรับเชิญพิเศษจะเป็นใครนะคะแล้วก็รวมไปถึงไฮไลท์ของเราในวันนี้ด้วยโอเคแต่ตอนนี้นะครับพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวไปน้องบูมครับไปเราไปนะครับเสียโชคดีนะช่วงหน้าอยู่คนเดียวนะครับไปซูเปอร์มาร์เก็ตแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมครับยังไม่เที่ยงคืนเลยไปแล้วครับโคตรไพรเวทเลยอ่ะช่วงหน้าเตรียมพบกับหนุ่มสุดฮอตซึ่งต้องย้ำแหละครับว่าเขายังโสดอยู่ครับผมชื่อเอครับภัทรบุตรเขียนุกูลตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปี2คณะนิเทศศาสตร์ครับสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ครับงานอดิเรกนะครับก็จะเป็นนายแบบครับตอนนี้ผมโสดสนิทเลยครับและช่วงสถิติเลิฟนุ่มๆชาวไทยต้องระวังให้ดีครับเพราะสาวส่วนใหญ่หันไปหาคู่เป็นชาวต่างชาติกันหมดซะแล้วแต่เดี๋ยวนี้กลุ่มคนที่มีการศึกษาดีผู้หญิงสาวที่จบนอกหรือว่าผู้หญิงที่จบในไทยและทำงานดีๆในกรุงเทพเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เทรนด์มาหาคู่ต่างชาติเยอะแล้วนะคะเขาว่าผู้ชายไทยเจ้าชู้ไม่รับผิดชอบแล้วก็ถ้าเทียบจริงๆนะคะฐานะฝ่ายชายต่างชาติดีกว่าแล้วผู้หญิงอ่ะมองความมั่นคงและความสบายเป็นหลักนะฮะต้องบอกว่าเป็นหนุ่มหล่อนี่น้องคนนี้ที่ยังโสดอยู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงใครจะมาพิจิตรใจเดี๋ยวรู้กันนะครับแต่ว่าวันนี้เข้ามาในฐานะผู้ท้าเดทแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าหนึ่งสาวที่มาอยู่ข้างผมเนี่ยจะเป็นผู้ท้าดอกนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นดอกอะไรนะฮะเพราะว่าไปพี่วาเองก็มีคู่อยู่แล้วคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังเบรกนางอะไรนะนางบูมจะกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันนะครับหรือว่าจะเตลิดเปิดเปิงไปกับพี่วาซะแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราปิดท้ายแบบนี้กับเรื่องราวของกติกาดีกว่านะครับกับหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาเป็นผู้ท้าเดทก็ดีนะครับหรือว่าจะเข้ามาพิจิตรใจผู้ท้าเดทนะครับปิดท้ายในแบบนี้กันกับเรื่องราวของกติกากับเรื่องราวของเราลุยในแต่ละวันจะมีผู้ท้าเดท1คนและผู้ร่วมเดทจากทางบ้านอีก2สายโดยกติกาก็คือผู้ร่วมเดทจะถูกถามคำถามจากผู้ท้าเดททั้งหมด5คำถามหากคำถามที่ถูกถามเป็นสิ่งที่ผู้ร่วมเดทเป็นหรือมีลักษณะคำถามให้ตอบว่าแมทเพื่อใช้แทนคำว่าใช่หากสิ่งที่ถูกถามไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นลักษณะของตนให้ตอบว่าชิ่งเพื่อใช้แทนคำว่าไม่โดยคำถามแต่ละข้อมีเวลาจำกัดข้อละ5วินาทีหลังจากนั้นผู้ท้าเดทและผู้ร่วมเดทจะสลับกันถามคนละ5คำถามเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันและในตอนท้ายทั้ง3คนจะต้องเลือกว่าตนเองจะแมทกับอีกฝ่ายหรือไม่ซึ่งในแต่ละวันอาจจะมีการแมทเกิดขึ้นหรือไม่แน่ว่าอาจจะชิ่งกันหมดเลยก็ได้ครับหากคุณกำลังหาคนที่ใช่ในแบบที่ชอบกับโปรเจกต์รักแค่เข้าไปที่ Facebook พิมพ์ Matching Love on TV แล้วกดไลค์จากนั้นพิมพ์เรื่องราวประวัติโดยคร่าวของท่านหรือส่งคลิปแนะนำตัวของท่านมาได้ทางกล่องข้อความMatching Love on TV ช่วงสถิติรักสถิติเลิฟสนับสนุนโดยแฮปปี้เบอร์คนโปรดโทรฟรี1เบอร์ดีแท็กนาน7วันแค่63บาทจากแฮปปี้สถิติรักสถิติเลิฟในวันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงระดับชาติครับเพราะว่าสถิติของผู้หญิงไทยนิยมหาแฟนต่างชาติมากขึ้นครับผู้หญิงไทยที่เลือกจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะเดี๋ยวขอแยกออกมาเป็นประเด็นคือแน่นอนอ่ะขอโทษนะบางทีเราใช้คำตรงไปแต่ว่าเอาให้อธิบายง่ายๆผู้หญิงทางอีสานใช่ไหมตรงนั้นน่ะเขามีค่านิยมที่ต้องการแฟนต่างชาตินั่นๆเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วนะคะแต่เดี๋ยวนี้กลุ่มคนที่มีการศึกษาดีผู้หญิงสาวที่จบนอกหรือว่าผู้หญิงที่จบในไทยและทำงานดีๆในกรุงเทพเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เทรนมาหาคู่ต่างชาติเยอะแล้วนะคะรู้ไหมคะว่าทำไมเพราะว่าเขาเบื่อผู้ชายไทยเขาว่าผู้ชายไทยเจ้าชู้ไม่รับผิดชอบแล้วก็ถ้าเทียบจริงๆนะคะฐานะฝ่ายชายต่างชาติดีกว่า
แล้วผู้หญิงอะมองความมั่นคงและความสบายเป็นหลักก็ถ้าให้บอกตอนนี้นะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงการศึกษาดีๆในไทยนะก็ตอนนี้ก็ 70% นะคะที่หาคู่ต่างชาติด้วยนะคะบางคนอาจจะหาคู่ต่างชาติอย่างเดียวและหาคู่ต่างชาติและคนไทยก็ยังเปิดอยู่แต่ก็ตีได้ว่าประมาณ 70% แล้วล่ะค่ะและนอกจากนี้ยังพบคำว่ากว่า 80% ผู้หญิงไทยก็ยังประสบความสำเร็จในการมีคู่เป็นฝรั่งอีกด้วยพูดถึงคนที่มาใช้บริการจัดหาคู่เหรอคะถ้าการใช้บริการจัดหาคู่คือคนที่ไปเดทแล้วบอกแม่สื่อว่าพบรักแล้วถูกใจกันไปศึกษากันอย่างเงี้ยเราบอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า 80%นะคะประสบความสำเร็จแต่อะไรก็ดีบางครั้งอุปสรรคทางด้านภาษาและวัฒนธรรมก็ทำให้คุณผู้หญิงหลายคนจะต้องกลับมาหาหนุ่มไทยสาเหตุก็คือหนุ่มไทยนั้นสามารถรับมือกับผู้หญิงที่ติดแฟนได้ดีกว่านั่นเองครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นสถิติที่หลายคนพอจะสั่นๆนะโดยเฉพาะคุณผู้ชายใช่แล้วเสียดุลเพราะว่าสาวๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มจะหันไปมองประเทศอื่นแล้วคือต้องบอกว่าชาวต่างชาติแล้วใช่คือต้องบอกว่าถ้าใครอ่านข้อมูลหรือว่าเคยดูสกู๊ปนะฮะที่อุดรเนี่ยนะชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยผู้หญิงที่อุดรนะก็มีแฟนเป็นโอ้มานี่มาคอยชวนให้เราได้อยู่ใช่ที่อุดรเนี่ยบ่แม่แล้วว้าวผู้หญิงที่อุดรก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติมียิ่งที่อุดรใช่ไปรอดผู้หญิงอุดรทำไมรู้ป่ะเออไม่รู้อ่ะฮะไม่รู้ไม่อยากรู้นะฮะรวมถึงเขาบอกว่าเขาบอกเรื่องของปัญหาเรื่องภาษาอุปสรรคไม่ค่อยมีหรอกไม่ได้คืออยากจะบอกว่าภาษากายช่วยได้ในเรื่องราวอุปสรรคนะฮะอ่ะยังไงนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอขอบคุณพี่บีด้วยแล้วกันนะคะจากแบงค์บางกอกแบงคิ้งนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะจากแบงค์เชียงของสถิติรักสถิติเลิฟนะฮะกับแฮปปี้ใหม่แฮปปี้เบอร์คนโปรดโทรฟรี1เบอร์นะครับจากดีแทคฮะ1เบอร์ของดีแทคเนี่ยงาน7วันแค่โคน3บาทจากแฮปปี้นะครับค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปแล้วนะว่าเราจะมี1หนุ่มนะคะที่มากความสามารถทั้งเดินแบบทั้งถ่ายละครหน้าตาก็ดีเด็กกว่าสดกว่าเฮียเสิร์ตลูกคงผลไม่กว้างตอนแรกอะหน้าไม่เหี่ยวตอนแรกอะนึกว่าน้องไหนเนี่ยเคยเดินด้วยกันใช่เคยเดินแบบด้วยกันอ๋อตอนที่เขาจูงเฮียเสิร์ตเหรอไม่ใช่แมวนะหรอเล่นไปจัดการจะเป็นใครนะคะไปดูวิดีโอแนะนำตัวของเขาก่อนไหมความยาว2ชั่วโมงครึ่งครับไปชมพร้อมกันจบรายการพอดีค่ะไปรู้จักหน่อยขอคืนรักดาวที่ลอยอยู่รู้คืนนี้คงไม่พออยากเจอขอใครสักคนหนึ่งขอนอนรับดาวด้วยกันชื่อ AA นุ่มไทยเชื้อสายจีนงานอดิเรกเดินแบบเขาหลอกขั้นเทพก็เพราะว่าหลายคนคิดอย่างนี้ครับผมก็เลยยังโสดอยู่อย่างนี้ครับหล่อแบบนี้กะหาเจ้าหญิงในนิยายเลยมั้ยเนี่ยสเปคของผมนะครับอย่างแรกเลยก็คือเธอต้องน่ารักครับแล้วก็เป็นผู้หญิงผิวขาวที่สำคัญนะครับขาต้องเรียวครับแล้วส่วนนิสัยเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าชอบเอาใจครับจะต้องเหงากันอีกนานไหมต้องนั่งท้อนใจอีกกี่ครั้งจะต้องพบเจอกับรักที่ผิดหวังกี่ครั้งพอใจโอ้โหไม่น่าเชื่อหรอกขนาดนี้ยังเหงาได้เป็นสาวหนูไม่ใช่ขาวขาไม่เรียวจบขาไม่เรียวแกนี่ถามจริงนะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าว่ารายการเราเนี่ยมีการแนะนำทิกการเล่นสนุกหรือเปล่าหาอย่างสนุกเกอร์เนี่ยถามจริงจะเป็นต้องสนุกมั้ยเนี่ยไม่แบบโตเป็นเรียนฮะตัวเดียวกันแหละนะฮะอ้าวเวลคัมดีกว่าฮะน้องเอเอครับสวัสดีค่ะเอเอที่ต้องบอกว่าอะไรคนคุ้นหน้าใช่แล้วนะคะโอ้โหได้ดูละครเยอะแยะมากมายเลยนะละครกับพี่ชมพู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่หนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซเล่นเป็นใครนะคะครับผมเป็นน้องของ
เพื่อนของลูกของพี่ปีเตอร์ครับลำดับยันแล้วคนงงเลยอ่ะมีภาพมีภาพเชิญคู่ด้วยเออนะหลายคนคงดูอยู่แล้วติดละครแล้วนะช่อง3ใช่ไหมช่อง3ใช่ใช่ครับนะก็แต่งออนแอร์อยู่ด้วยตอนนี้ตอนนี้ไม่แล้วมาจบไปแล้วแล้วดูอยู่ดูอยู่แล้วตัวเองเล่นเล่นไม่ยอมบอกตอนที่อะไรนะชมพู่จริงจริงไม่ทำไมไม่เจอใจไงเลื้อยลงคองไงออกบ่อยนะเรานี่จ้าเป็นไก่เป็นไก่แน่เลยชื่อน่ารักชื่อน้องเงินทองใช่เล่นเนี่ยชื่อเงินทองอันนี้ก็ไอ้สตางเขาเก็บมาอยู่ข้างหน้าตู้แววแววแววไม่พูดละเฮ้ยแอร์เงียบจังเลยถามเอเอดีกว่าวันนี้มาไปทางที่ยืนพิเศษเหรอครับวันนี้นะครับมีกรครับมีกรที่มีกรกรอะไรแต่งสดๆเลยเมื่อกี้แต่งสดๆอำเภอไหนอ่ะนะฮะอำเภอไหนไม่ถูกโอ้โยนให้ไปไม่ถูกเลยอ๋อเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โยนเอาใหม่โยนเอาใหม่วันนี้ไม่ไปพิเศษกับวาเลนไทน์ครับไม่ไปครับทำไมครับโสดโสดครับเพราะอะไรครับเพราะว่ายังเจอคนที่ใช่เอ้ยยังไม่เจอคนที่ใช่หลายเที่ยงคนเอาใหม่ที่สามเหมือนเล่นละครเลยเนี่ยประเด็นคือว่าผมโสดนี่ครับตื่นเต้นครับมารายการแบบเนี้ยต้องหาคู่ที่จริงปกติเนี่ยผมโสดเนี่ยใครคนอื่นจะไม่รู้ครับเพราะผมไม่ค่อยแสดงออกว่าผมยังโสดคือคนอื่นจะไม่ค่อยกล้าครับแล้ววันนี้มารายการแบบนี้ด้วยก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงครับนะคือต้องบอกว่าเมื่อกี้ดูจากประวัติดูจากโปรไฟล์เป็นเชื้อจีนเหรอครับเป็นเชื้อจีนครับมีเชื้อจีนด้วยอันนี้ก็จีนเหมือนกันจีนอะไรครับเสื้อประจำชอบมีมุกอะไรแบบแป๊กๆนี่มีเชื้อครับเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคเยอะด้วยได้เคยมีแฟนนะเคยครับเคยดิใครจะไม่เคยเหมือนเฮียเสิร์ตละ20กว่าปีตอนเมื่อตอนนี้ตัดสินใจไม่ได้นะเฮียเสิร์ตนะเมื่อประมาณใช่แล้วคิดยังประมาณมัธยมปลายครับประมาณนั้นอ๋อแล้วนี่โสดไปกี่ปีแล้วคะก็ประมาณ2ปีครับ2ปีจบมาไปที่ไหนเศรษฐบุตรบำเพ็ญครับอ๋อแถวแถวห้วยขวางไงไม่ใช่แล้วฮะมินบุรีครับอยู่ไหนนะคะมินบุรีครับมินบุรีมินบุรีปากท่อไงไม่ใช่ชลบุรีโอ้ยนะเรานอกจากเล่นละครแล้วนะคะก็ยังมีเดินแบบด้วยใช่ครับปกติเดินแบบบ่อยไหมคะก็แล้วแต่เขาจ้างใช่ใช่อันนี้ก็เราแต่เขาจ้างครับอ๋อต้องผลงานต่อเนื่องเร็วๆนี้จะมีผลงานในเรื่องของละครอีกไหมละครนี่เดี๋ยวต้องรอช่วงปิดเทอมครับเพราะว่าจะไม่มีเวลาเรียนอ๋อแล้วตอนนี้เรียนอยู่ใช่ที่ไหนธุรกิจบัณฑิตครับเชื่อว่าบอกว่าเรียนอยู่ที่เซนต์บุรีเพนมาเขาจบมาแล้วจบมาแล้วโอ้ยมาแล้วพอรู้จักของปากของคอนะครับเผื่อว่าคนที่ดูรายการอยู่อาจจะแบบหยอดขนมจีบหยอดก่อนนะเมื่อกี้บอกว่าแต่งกรมาใช่ถูกต้องพี่โอ้โหเกือบลืมเลยเมื่อกี้นั่งท่องอยู่ตั้งนานโอ้โหกรนี่ว่าไอตัวแรกมอบให้ด้วยใจรักเลิฟประจักษ์รักแท้ไม่แปรผันนี่คมว่ะยูสุดท้ายขอนึกก่อนก็แล้วกันแต่ว่า I love you รวมกันฉันรักเธอนะครับโอ้โหน้องมีกดเลยเมื่อกี้กดเลยคมอาคาเดตมากแล้วเฮ้ยเสิร์ตอ่ะเราก็มีกรเมื่อกี้ที่อื่นๆอยู่เพราะว่านั่งท่องอยู่แล้วเฮ้ยเสิร์ตเฮ้ยเสิร์ตมีกรด้วยเหรอผู้ท้าเดทมีกรเฮียเสิร์ตก็มีกรอ่ะแต่งมาอยากบอกว่าวันนี้เอดูดีนะจะบอกนะว่าซ้ายมือพอไหวอยู่แต่ดูไปดูมาโอ้ยไม่รู้โอ้ยไม่รู้เอ๊ะใครเอาไม้กระดานมาจุกกู้จบไม่สวยเลยอ่ะมันต้องจบไม่เอ่ยหรือว่าอะไรอ่ะขอโทษพี่แอร์ก็เพียงไม่แพ้กันอ่ะมาทำความรู้จักเอเอดีกว่ามาทำความรู้จักเอเอต่อดีกว่านะคะเอเอแล้วปกติเนี่ยคือเรียนคณะไหนสาขาไหนเรียนนิเทศศาสตร์ครับวิทยุศาสตร์ครับสาขาไหนสาขาดินแดงต้องไปนู่นไกลครับพี่นิเทศเหรอครับ